สวัสดีครับท่านผู้ชมผมอาจารย์ส.สิวเนศมาพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยครับหลังจากที่ฉลากกินแบ่งรัฐบาลได้ทำการออกฉลากไปแล้วนะครับวันนี้ก็มาที่สถานี Emirates Channel นะครับวันนี้ผมก็จะมาขอประชาสัมพันธ์นะนิดนึงนะครับตอนนี้นะครับผมก็เปิดทำการสอนนะครับวิชาอังควิชาต้าโทรศัพท์พม่านะครับที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบักคุณนนท์นะครับตอนนี้ยังเปิดสอนนะครับทุกวันพุธนะครับผมจะเปิดตามการสอนฟรีนะครับพื้นฐานสอนฟรีนะครับโดยท่านที่ไม่ต้องมาเสียค่าใช้จ่ายเพียงแต่ค่าท่านมาช่วยคณะครับฝ่ายทางสมาคมเขานะครับเราก็จะทำการสอนให้ท่านนะครับพื้นฐานฟรีนะครับแล้วสำหรับท่านที่อยากจะให้ผมพยากรณ์เช็คดวงชะตานะครับก็โทรมาติดต่อสอบถามได้นะครับตามหมายเลขเบอร์โทรศัพท์อยู่ที่หน้าจอนี้ครับ0814995223นะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์โทรศัพท์แล้วก็เป็นเบอร์ ID ไลน์ผมด้วยนะครับท่านผู้ใดมีความสนใจนะครับอยากจะขอเลิกในการที่จะคลอดบุตรนะครับหรือจะขอเลิกแต่งงานนะครับหรือจะขอเลิกขึ้นบ้านใหม่นะครับหรือจะมาขอพยากรณ์ดวงชะตาชีวิตหรือจะมาขอเปลี่ยนชื่อนะครับตั้งชื่อหรือจะขอหมายเลขโทรศัพท์ที่เป็นมงคลที่ถูกฉลกกับท่านนะครับก็โทรมาติดต่อสอบถามได้นะครับผมเป็นอาจารย์อยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะครับสาขาบักคุณนนท์นะท่านผู้ใดมีความประสงค์นะครับอยากจะมาเรียนอยากมาศึกษาก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับเอาละครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวผมจะเข้าในรายการเราเลยนะครับในการโลกโคจรมานอนจึงหลักนะครับโลกโคจรมานอนจึงหลักของงวดวันที่1กันยายนนะครับ1กันยายนนี้พ.ศ. 2566วันนั้นตรงกับ วันอาทิตย์แรม13ค่ำเดือน9ปีมะโรงนะครับวันอาทิตย์แรม13ค่ำเดือน9ปีมะโรงนะครับผมได้คำนวณดวงดาวตัวเลขในท้องฟ้านะครับว่าจะมีเลขอะไรที่มีอิทธิพลเด่นๆที่จะให้โชคให้ลาภกับท่านในวันนั้นบ้างมีอะไรดังนี้นะครับจะมีดาวอาทิตย์นะครับจะมีดาวอาทิตย์นะครับดาวเสาร์นะครับดาวพฤหัสนะครับดาวอาทิตย์ก็แทนตัวความหมายคือเลข1ดาวเสาร์ก็แทนความหมายของเลข7นะครับแล้วก็ดาวพฤหัสก็แทนความหมายของเลข5นะครับแล้วก็จะมีเลขที่มีอิทธิพลรองลงมานะครับก็จะเขาเรียกเลขมามืดหรือเลขที่มีอิทธิพลรองมาก็จะมีตัวดาวจันทร์หรือเลข2นะครับแล้วก็มีดาวพุธหรือเลข4นะครับมีดาวราหูเลข8นะครับแล้วก็มีดาวพักเกตนะครับหรือเลข9นะครับอยู่ตรงด้านหลังนี้นะครับทีนี้หลักการในการที่จะคำนวณนะครับหรือจะจับตัวเลขนั้นนะโดยที่เราใช้เอาตัวเลขตัวนี้แนวการนี้เอามาเป็นแนวทางในการที่จับคู่ไว้ก่อนนะครับสำหรับท่านที่ได้ตัวเลขมาจากที่ท่านฝันมานะครับที่ท่านฝันมาหรือท่านได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้มาก็ตามนะครับผมขอแนะนำให้ท่านเอาตัวเลขมาจับคู่กับตรงเลขตรงแนวการนี้ก่อนนะครับเราหรือเอาหรือท่านจะใช้ตัวเลขม้ามืดนะครับม้ามืดหรือเลขรองออกมานี้ก็จับคู่ในนี้นะครับเดี๋ยวลองผมจะสาธิตในการจับคู่ให้ท่านชมนะครับว่าการจะจับคู่ยังไงนะครับหลักการอันนี้เป็นวิธีการนะครับเป็นวิธีการในการจับคู่นะครับไม่ใช่ว่าให้ท่านซื้อหมดทุกตัวนะครับให้ท่านใช้พิจารณญาณในการตัดสินใจนะครับในการจับคู่นี่ผมจะแนะนำในการจับคู่ให้นะท่านนะได้จากที่น้ำฝันมาเลยก็ตามก็ท่านให้จับคู่กับเลขในโครงการนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการจับตัวเลขให้ท่านฟังนะครับเมื่อเอาเลข1นะครับ1 1 4นะครับ1 4 1 2 1 7 1 8 1 5 1 9นะครับหรือเอาเลขมามืดเลข4นะครับเป็น4 1 4 2 4 7 4 8 4 5 4 9นะครับทีนี้เลขมามืดเลข2นะครับเป็น2 1 2 4 2 7 2 825 29นะครับอันนี้เลขม้ามืดเลขหลักนะเลข7นะครับเลข7 7 1 7 4 7 2 7 8 7 5 7 9นะครับอันนี้เลข8นะครับเป็น
81 84 82 87 85 89นะครับทีนี้เลขหลักเลข5นะครับ51 54 52 57 58 59นะครับตัวนี้เลข9นะครับก็เป็น91 94 92 97 98แล้วก็95นะครับในหลักการจับตัวเลขก็คือในการจับแบบนี้นะครับนะครับหรือท่านได้เลขที่ท่านฝันมาก็ให้ยังไงก็พิจารณาตรงกลางนี้ก่อนนะครับผมกล้าพูดได้ว่าตัวเลขแนวตรงแนวเลขหลักของตรงนี้นะครับผมถือว่าเป็นเลขเด่นหรือเลขที่มีอิทธิพลมากที่สุดในวันนั้นนะครับผมกล้าพูดได้ว่ายังไงเลขตรงแนวกลางตรงนี้รางวัลเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1แล้วเลขท้าย2ตัวข้างล่างเนี่ยยังไงก็ต้องมีมาแน่นอนไม่1ตัวหรืออาจจะมาหมดทั้ง3ตัวก็ย่อมเป็นไปได้แล้วก็มีโอกาสที่เป็นชนิดอยู่บ่อยครั้งนะครับเอาละครับก็ให้ท่านเช่นการตัดสินใจและพิจารณาดูนะครับเอาละครับเดี๋ยวก็จะต่อด้วยวันเกิดราศีนะครับแล้วก็ชื่อที่ออกเสียงตัดท้ายที่จะมีโชคนะครับของงวดวันที่1กันยายน67นะครับคนที่เกิดในราศีคนเกิดและราศีและชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายที่มีโชค1กันยา67นะครับผมได้คำนวณออกมาแล้วนะครับก็จะมีตัวเลขเด่นๆหลักๆ ก็มีคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับคนที่เกิดในวันอาทิตย์ราศีสิงห์นะครับคนเกิดวันอาทิตย์ราศีสิงห์นะครับคนที่เกิดวันอาทิตย์ราศีสิงห์นะครับแล้วก็มีอักษรนะครับอักษรตัวท้ายอาจจะมีตัวออ่างและสระทั้งหมดในพื้นดวงนะครับก็ถือว่าท่านก็อยู่ในข่ายที่มีโชคนะครับอย่างผมจะสาธิตนะครับอย่างเช่นว่าคุณสระอานะครับคุณวิชุดานะครับคุณวิชุดานะครับแล้วก็สระอาอีกตัวนี้ก็คุณวิทยานะครับสระอูก็คุณไพบูลย์นะครับคุณไพบูลย์นะแล้วก็สระอีนะครับก็คุณวารุณีนะครับสระเอือคุณบุญเรือนะครับคุณบุญเรือผมก็เนี่ยในหลักการอ่านก็คือตัวชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายนะครับเราเอาชื่อที่ออกเสียงท้ายเนี่ยมันก็เป็นมีสระไม่อยากสอนตามที่ว่านี้ก็ถือว่าท่านก็อยู่ในข่ายที่มีโชคนะครับอันนี้ตัวเลขของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ราศีสิงห์แล้วก็มีชื่ออักษรตัวท้ายที่ผมบอกมาเมื่อกี้นะครับตัวเลขที่ถูกฉลกกับท่านก็มีเลข0415175974797นะครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวเลขที่ถูกฉลกของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับอันนี้ต่อมานะครับของคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับเกิดในวันเสาร์นะครับราศีมังกรนะครับราศีมังกรชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายนี่ก็มีตอเด็กตอเต่าตอถุงตอทหารตอทงและนอหนูนะครับอย่างเช่นนะครับตอเด็กนี่ก็เช่นว่าคุณวีระเดชนะครับตอเต่านะครับคุณอภันตีนะครับตอถุงนะครับคุณบุญถนอมนะครับแล้วตอทงนะครับคุณสุดธรรมนะครับแล้วทอทหารก็คุณสุนทรนะครับก็นี่คือชื่อที่ออกเสียงตัดท้ายนะครับแล้วก็ราศีนะครับราศีมังกรนะครับแล้วก็ตัวเลขนะครับที่ถูกฉลกของคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับก็จะมีตัวเลขดังนี้นะครับมี05 21 25 45 75แล้วก็87นะครับตัวเลขเหล่านี้ถือว่าเป็นตัวเลขที่ถูกโชลกับคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับถูกโชลคนที่เกิดในวันเสาร์ราศีมังกรแล้วก็ชื่อจะออกเสียงตัวท้ายดอเด็กตอเต่าทอถุงตอทหารตอทงแล้วนอนหนูนะครับนี่ต่อมานะครับจะเป็นคนที่เกิดในวันพฤหัสนะครับคนที่เกิดในวันพฤหัสคนที่เกิดในราศีธนูและราศีมีนนะครับธนูและราศีมีนนะครับแล้วชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายนะครับก็มีบ่อใบไม้ปอปลาผาพึ่งฝอฝาพอผ่านพอฟันพอจะพาเราเหมาะมานะครับอย่างเช่นนะครับพอจำเพานะครับคุณสุวิภานะครับคุณสุวิภาบอใบไม้นะครับก็คุณบุษบานะครับคุณบุษบานะครับฟันนะครับคุณหยาดฟ้านะครับพอจำเพานะครับคุณธีรพัฒน์นะครับแล้วก็หมาะมานะครับคุณธัญญมนนะครับนะครับอันนี้ตัวเลขที่ถูกฉลกกับตัวกับท่านนะครับส่งผลให้มีตัวผมกับตัวท่านก็มีเลข0819295072แล้วก็
86นะครับตัวเลขเหล่านี้ถือว่าเป็นตัวเลขที่มีอิทธิพลของคนที่เกิดในวันพฤหัสนะครับในราศีธนูและราศีมีนนะครับชื่อที่ออกเสียงตอนท้ายตามที่ผมอธิบายให้ฟังนะครับก็จะมีตัวเลขที่มีอิทธิพลส่งผลกับท่านนะครับก็มีเลขต่างดังนี้ทีนี้ท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่อาจจะไม่เข้าใจว่าอาจารย์หนูเกิดในวันอาทิตย์แต่หนูต้องการเห็นบอกว่าชอบเลขในตัวของคนที่ในวันเสาร์และของวันพฤหัสตัวนี้จะซื้อได้ไหมซื้อได้ครับผมถือว่าท่านเนี่ยอยู่ในข่ายที่จะมีโชคทั้งจากวันเกิดของท่านราศีของท่านและชื่อของท่านแล้วท่านก็มีสิทธิ์ที่จะใช้ตัวเลขทั้งหมดในผังนี้ในการซื้อและเสี่ยงโชคได้นะครับไอ้ตัวนี้มันเป็นสิ่งที่ท่านสามารถที่จะจับมาซื้อได้หรือท่านที่มีจากตัวเลขจากที่ท่านได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใดมาก็ตามหรือท่านฝันมานะครับท่านก็สามารถที่จะใช้หลักในการจับตัวเลขโดยที่ใช้โลกโคจรมานอนชิงหลักนะครับแล้วก็มาจับกับพฤกษานำโชคลาภนะครับแล้วท่านก็จะสามารถได้ตัวเลขเนี่ยใกล้เคียงของผมหรือได้ตัวเลขที่แตกต่างไปจากผมก็ได้นะครับตัวนี้ก็ถือให้ท่านใช้เป็นแนวทางนะครับอาจจะไม่ต้องจับคู่ตัวเลขเหมือนผมไปตามที่ผมยกตัวอย่างมาตัวนี้ผมมีการยกตัวอย่างมาบางส่วนนะครับท่านสามารถที่จะจับคู่กันได้โดยที่ใช้เลขนะครับจากโลกโคจรนะครับโลกโคจรวันนอนเชียงหลังเมื่อกี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะเอาขึ้นมาพฤกษานำโชคลาภเนี้ยก็มีการจับคู่อีกทีหนึ่งนะท่านก็จะมาได้ตัวเลขที่จะส่งผลให้ท่านเสี่ยงโชคได้นะครับเอาละครับก็ขอเอาลงไปก่อนนะครับแล้วขอประชาสัมพันธ์อีกนิดหนึ่งนะครับสำหรับท่านผู้ใดนะครับมีความประสงค์อยากจะเรียนนะครับพื้นฐานพื้นฐานนะครับผมมาเปิดสอนอังคาวิชาธาตุโหราศาสตร์พม่านะครับเพื่อประกอบในการวิชาชีพได้นะครับสำหรับวันพุธนี่นะครับผมจะสอน10โมงเช้าจนถึงเที่ยงนะครับพื้นฐานนี้ฟรีนะครับแล้วหลังจากนั้นจากบ่ายโมงนะครับจากบ่ายโมงก็จะถึงบ่ายสามโมงนี่ก็จะสอนภาคพยากรณ์นะครับภาคพยากรณ์สำหรับผู้ที่มีความรู้เบื้องต้นอยู่แล้วนะพื้นฐานอยู่แล้วท่านก็สามารถเข้ามาเรียนภาคพยากรณ์ได้เลยนะครับผมก็จะเปิดทำการสอนในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะครับขอท่านรีบสมัครเข้ามานะครับสมัครเข้ามาโดยครับผมได้ตรงกันเลยครับตามหมายเลขนี้นะครับ0814995233ตรงนี้โทรมาสอบถามว่าอาจารย์ผมก็อยากจะมา เรียนโหราศาสตร์อังคาวิชาธาตุพื้นฐานอาจารย์จะทำการสอนที่ไหนเวลาใดอะไรเงี้ยโทรมาติดต่อสอบถามหรือจองที่นั่งได้นะครับมาจองกับผมได้ตรงนะหมายเลขนี้เลยนะครับผมก็ได้ลงทะเบียนไว้นะครับว่าท่านที่จะเข้ามาเรียนผมเนี่ยผมก็เลยจัดตำราให้จัดหนังสือให้เพราะว่าบางครั้งท่านที่เข้ามาเรียนนี่เราไม่แจ้งให้เราทราบก่อนเนี่ยผมมีจัดตำราให้มิท่านนะครับทำให้ท่านเสียเวลานะครับท่านที่จะเข้ามาเรียนหรือเข้ามาศึกษาก็แจ้งความประสงค์มานะครับแล้วผมก็จะจัดตำราให้แล้วก็แจ้งสถานที่นะครับให้สำหรับให้ท่านมานั่งเรียนนักศึกษาแล้วสำหรับท่านผู้ใดนะครับมีความประสงค์อยากจะมาศึกษาเลขมงคลเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคนะครับอย่างที่ผมได้ทำตรงนี้นะครับผมก็จะเปิดทำการสอนแต่ว่าไม่ได้สอนที่สมาคมนะครับเพราะว่าการที่เอาวิชามาคำนวณตัวเลขหรืออะไรพวกนี้กลัวว่าเดี๋ยวทางผู้ไม่หวังดีเขาจะจ้องโจมตีทางสมาคมนะครับผมก็เลยต้องออกมาสอนข้างนอกสำหรับเป็นการส่วนตัวนะครับสอนเป็นการส่วนตัวท่านผู้ใดมีความประสงค์อยากจะมาเรียนวิชาการคำนวณตัวเลขเพื่อจะทำการเสี่ยงโชคไม่ว่าจะเป็นการเสี่ยงโชคตลาดกินแบ่งรัฐบาลทำการเสี่ยงโชคของหวยหุ้นหวยต่างๆหวยฮานอยหวยสิงคโปร์หวยอะไรหวยหังเสงหวยอะไรก็ตามนะครับเราสามารถที่คำนวณได้มาทุกวันนะครับแล้วหลับท่านผู้ใดนะครับมีความประสงค์อยากจะได้เลขเสี่ยงโชครายวันนะครับก็แจ้งความประสงค์มาได้นะครับผมก็จะส่งให้
ราจะดึงท่านเข้ากลุ่มแล้วก็จะส่งเข้าไปในกลุ่มเพราะผมจะมีการส่งตัวเลขรายวันให้กับท่านสมาชิกและผู้ที่มีความสนใจนะครับเพื่อจะให้ท่านนำไปเสี่ยงโชคในตลอดทั้งวันนะตลอดทั้งวันวันนั้นเพราะเราจะคำนวณว่าในวันนั้นมีตัวเลขอะไรที่มีอิทธิพลบ้างถ้าสามารถนำไปเสี่ยงโชคต่างๆได้ตลอดทั้งวันเลยนะครับไอ้ตอนนั้นเราไม่ได้คิดค่าสมาชิกใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นการให้โดยวิทยาทานนะครับให้ฟรีนะครับไม่ได้คิดเงินให้ท่านเมื่อในท่านก็ทำการซื้อและอยากจะเสี่ยงโชคอยู่แล้วนะอย่างน้อยๆเราก็มีแนวทางในการคำนวณตัวเลขทางวิชาโหราศาสตร์ของเรานะให้ท่านมีทางเลือกหรือมีทางแนวทางในการเสี่ยงโชคได้เพราะนั้นก็จะทำให้เป็นวิทยาทานนะครับให้ท่านได้มาเรียนรู้ได้มาศึกษาหรือท่านต้องการจะเรียนรู้ด้วยตัวเองจะว่าอาจารย์จะคำนวณยังไงถึงได้มาตัวเลขอย่างนี้อยากจะมาคำนวณตัวเลขด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยให้ละเอียดลงลึกยิ่งขึ้นไปนั้นก็สามารถมาสมัครขอเรียนได้นะครับตัวเลขที่ผมให้เนี่ยผมให้เป็นตัวเลขแบบกว้างๆไม่ได้เจาะจงนะครับในเลขรายวันเนี่ยผมให้ตัวเลขกว้างๆไม่ได้เจาะจงว่าเป็นหวยฮั่งเส็งหวยฮานอยหวยรัสเซียอะไรนี้ผมไม่ได้เจาะจงให้เป็นแนวกว้างๆว่าในวันนั้นจะมีตัวเลขตัวนี้ที่มีอิทธิพลสำหรับท่านผู้ต้องการจะเจาะจงลงไปเลยว่าต้องการจะซื้อหวยของหวยฮ่องกงหวยอะไรพวกนี้เรามีการวิจารณ์คำนวณเจาะลึกลงไปในตัวนั้นเป็นลายไปเลยนะเรามีเจาะลึกลงไปจะมีเทคนิคนะครับเทคนิคในการเจาะลึกนะครับไอ้ตัวนี้ต้องมาถ้าสงสัยก็มาโทรมาปรึกษาสอบถามได้นะครับก่อนจะมาเรียนโทรศัพท์สอบถามก่อนได้นะครับตามหมายเลขนี้ครับ0814995233ตัวนี้เป็นเบอร์ ID Line แล้วเป็นเบอร์โทรศัพท์ของผมด้วยนะครับเอาละครับเพื่อเป็นการเสียเวลาก็จะต่อด้วยปรึกษานำโชคลาภนะครับปรึกษานำโชคลาภนี่ก็เป็นอีกแนวหนึ่งวิชาหนึ่งนะครับที่ท่านพ่อคุณดวงเสวียนเนี่ยที่เป็นอาจารย์ของผมนะครับท่านได้มอบหมายวิชานี้ให้ผมมาใช้ในการเรียนนะศึกษาแล้วก็เอามาเผยแพร่ให้กับท่านผู้ชมนะครับหรือก็ลูกศิษย์ลูกหาหรือแฟนคลับของผมนะครับเพราะท่านให้ไว้เมื่อสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยท่านบอกว่าเจ้าจงเอาวิชาวิชามาพูดภายกระซิบนะครับหรือในการจับยาเบลเนี่ยเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ช่วยเหลือสังคมและช่วยเหลือเมืองมนุษย์นะครับวิชาการมาพูดภายกระซิบและการจับยามนะครับเป็นอีกวิชาเด่นของท่านพ่อคุณดวงนะครับที่ท่านใช้แต่สมัยท่านมีชีวิตอยู่นะครับแล้วมีชื่อเสียงมากเลยนะครับในการที่คำนวณให้ตัวเลขให้การเสี่ยงโชคก็ได้หรือจะมาถามว่าของหายจะได้คืนไหมคนป่วยจะมีอาการหนักหาสาหัสขนาดไหนจะรักษาหายไหมมีทางรอดไหมนะครับหรือการจะติดต่องานหรือสมัครงานเนี่ยจะสำเร็จหรือไม่เนี่ยท่านก็ใช้วิชาการจับยามนะผู้ทายกระซิบเพื่อจะให้รู้ได้ว่าในวันนั้นไปติดต่อเนี่ยจะประสบความสำเร็จอย่างไรหรือไม่นับประสาอะไรกับพื้นดวงชะตาชีวิตคนมันเป็นสิ่งเล็กๆนะครับท่านบอกคุณดวงท่านอย่างสามารถที่จะคำนวณออกมาได้ว่ามันจะสำเร็จอย่างไรหรือไม่มีดาวตัวดาวอะไรที่มีอิทธิพลเด่นๆมากนะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่เป็นอะไรที่ยากเลยสำหรับนักพยากรณ์ทุกท่านแล้วก็ทุกศาสตร์ด้วยนะครับที่ก็สามารถที่จะคำนวณตัวเลขนะครับว่าวันที่ฉลากกินแบ่งสบายนั้นนะวันนั้นนะที่ออกฉลากมาวันนั้นนะจะมีตัวเลขอะไรที่มีอิทธิพลในวันนั้นบ้างเพราะกองฉลากกินแบ่งสบายเนี่ยเขามีสถานที่ที่แน่นอนนะครับแล้วก็มีวันเวลาที่ออกที่แน่นอนเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ยากเลยสำหรับนักพยากรณ์ทุกๆท่านและทุกสาขาด้วยที่สามารถที่จะคำนวณออกมาได้นะครับว่าในงวดนั้นวันนั้นและเวลานั้นจะมีตัวเลขอะไรที่เด่นๆมีอิทธิพลบ้างก็สามารถที่จะคำนวณออกมาได้นะครับเอาละครับเพื่อมีการเสียเวลาเดี๋ยวผมก็จะเข้าในรายการนะครับผมได้คำนวณตัวเลขนะครับในวันที่1นะครับวันที่1นะ1กันยายน2567ตรงวันนั้นตรงกับปีมะโรงนะครับตรงกับวันอาทิตย์แรม13ค่ำเดือน9นะครับ
เวลาที่ฉลากกินแบ่งรัฐบาลทำการออกฉลากนะครับเวลา 15:45 นนะครับโดยสังเขปนะครับที่กองฉลากทำการออกฉลากนะครับผมก็เลยเอาเวลาตรงนั้นเนี่ยเป็นเวลาที่คำนวณจับยามออกมานะครับก็จะได้ตัวเลขดาวพระเคราะห์ต่างๆนะครับที่สถิตในตำแหน่งต่างๆดังต่อไปนี้นะครับผมก็จะได้ตำแหน่งดาวอาทิตย์เลขหนึ่งนะครับท่านสถิตอยู่ในตำแหน่งราศนะครับมีดาวพฤหัสเลข5นะครับก็สถิตอยู่ในตำแหน่งแก่นนะครับตำแหน่งแก่นก็จะมีดาวเสาร์เลข7นะครับก็ท่านก็จะสถิตอยู่ในตำแหน่งใบนะครับอยู่ตำแหน่งใบนะครับแล้วก็จะมีดาวพระเกศหรือเลข9นะครับก็จะสถิตอยู่ในตำแหน่งดอกนะครับตำแหน่งดอกแล้วก็จะมีดาวจันทร์หรือเลข2นะครับก็สถิตอยู่ในตำแหน่งผลนะครับแล้วก็จะมีดาวศุกร์หรือเลข6ก็สถิตอยู่ในตำแหน่งเปลือกนะครับแล้วก็จะมีดาวพราหูหรือเลข8นี้ก็สถิตอยู่ในตำแหน่งกิ่งก้านหัวเสานะครับทีนี้เมื่อดาวพระเคราะห์ต่างๆสถิตในตำแหน่งต่างๆดังนี้ก็เป็นแนวให้เราสังเกตเป็นแนวๆนะครับว่าเมื่อท่านสถิตอยู่ในตำแหน่งใดท่านมักจะมีอิทธิพลในตำแหน่งนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อตำแหน่งตั้งแต่ตำแหน่งรากตำแหน่งแก่นตำแหน่งใบตำแหน่งดอกนะครับเมื่ออยู่ในตำแหน่งส่วนล่างตรงนี้ดาวพระเคราะห์ทั้งหมดเหล่านี้ท่านมักจะมีอิทธิพลอยู่ในตำแหน่งเลขท้าย2ตัวล่างนะครับเลขท้าย2ตัวล่างนะครับเนี่ยเราโดยถือว่าตำแหน่งดอกเนี่ยเราถือเป็นตำแหน่งที่ผันผวนที่สุดนะครับคือตำแหน่งดอกนี่คือก็สามารถที่จะลงมาข้างล่างก็ได้หรือขึ้นไปข้างบนก็ได้เพราะนั้นตำแหน่งดอกที่นี่เราถือว่าเป็นตำแหน่งที่ผันผวนมากที่สุดนะครับแล้วตำแหน่งตัวเลขต่างๆดังนี้นะครับก็จะเป็นตัวบอกว่าเนี่ยเขาจะมีอิทธิพลในตำแหน่งตรงนั้นนะครับหรือนะครับตั้งแต่นะครับนับตั้งแต่ตำแหน่งกิ่งก้านนะครับกิ่งก้านตำแหน่งเปลือกนะครับตำแหน่งผลและตำแหน่งดอกนะครับตั้งแต่ข้างบนลงมานะครับดาวพระเคราะห์ก็จะติดอยู่ตำแหน่งตั้งแต่ดอกขึ้นไปนะครับก็จะมักจะมีอิทธิพลในตำแหน่ง3ตัวบนรางวัลที่1นะครับรางวัลบนรางวัลที่1เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมยังไงก็ขอให้ท่านยึดแนวนี้เป็นแนวในการเสี่ยงโชคนะครับนะเป็นแนวในการเสี่ยงโชคหรือท่านก็อาจจะจับตัวเลขในโลกโคจรมานอนชิงหลักนะจับคู่กับตรงเลขในพฤกษานำโชคลาภตัวนี้เป็นแนวทางนะครับว่ามันน่าจะจับคู่กับตัวเลขตัวไหนบ้างแล้วมันน่าจะอยู่ตำแหน่งบน3ตัวบนหรือ2ตัวล่างนี้เนี่ยให้ท่านยึดเป็นหลักเกณฑ์หลักเป็นแนวทางเช่นนี้นะครับผมว่าถ้าท่านยึดท่านที่เคยดูรายการเรามาต่อเนื่องและเป็นแฟนคลับเราเสมอมานะครับย่อมจะเข้าใจหลักดีๆนะครับแล้วผมกล้าพูดว่าหลักนี้ไม่ทำให้ท่านผิดหวังนะครับมักจะทำให้ท่านประสบความสำเร็จอยู่เนืองๆนะครับแต่ตรงนี้ก็ให้สังเกตนะครับบางครั้งตัวเลขอาจจะมีสลับตำแหน่งกันบ้างนะครับอย่างเช่นว่าตัวเลขหนึ่งนะครับผมก็เคยบอกกับท่านผู้ชมไปหลายครั้งอันนี้ก็ขอจะเน้นอีกทีนะครับเลขหนึ่งและเลขศูนย์เนี่ยผมถือเป็นตัวเลขเดียวกันนะครับหนึ่งก็อาจจะมีไม่ได้ว่าจะมีหนึ่งแล้วมาศูนย์ได้นะครับอยู่ตำแหน่งนี้นะครับนั่นหนึ่งหรือศูนย์นะครับหรือตำแหน่งตัวเลขเลข8นะครับเลข8ตัวนี้นะครับมันก็สามารถจะกลายเป็นเลข4นะครับเพราะว่า8เนี่ยคือวันพุธนะครับวันพุธกลางคืนนะครับก็คือตรงกับเลข4นะครับแล้วเป็น8ก็ได้เป็น4ก็ได้นะครับขอให้ท่านเผื่อขาดเผื่อเหลือไว้นิดนึงนะครับแล้วตัว6กับตัว9ตัวนี้มันก็สามารถจะพลิกกลับไปได้แต่เมื่อไหร่มันอยู่ในทั้ง6ทั้ง9เนี่ยแสดงว่าน่าจะมีอิทธิพลทั้ง6ทั้ง9มาอาจจะมาอยู่ด้วยกันหรือจะมาอยู่ลบกันก็ได้นะครับนี่อาจจะเป็นแนวทางนึงนะครับที่ให้ท่านตัดสินใจนะครับในการคิดและพิจารณาดูนะครับเอาละครับก็รายการเราก็จบแล้วนะครับก็ก่อนจะจบรายการแล้วนะครับขอให้ท่านผู้ชมนะครับก็ขอให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้กับทางช่อง Embedded Channel ของเราด้วยนะครับสถานี Embedded Channel ของเรานะครับผลิตรายการต่างๆขึ้นมานะครับเพื่อจะเป็นวิทยาทานให้กับท่านสมาชิก
ในการเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับแล้วขอให้ท่านใช้พิจารณาในการเสี่ยงโชคนะครับแล้วก็ขอให้ท่านช่วยไลค์ช่วยแชร์ต่อไปทางทุกสื่อเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok หรือทางแนวไหนก็ได้นะครับทางสถานี Emirates Channel เราเนี่ยไม่ได้สงวนหรือกระสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นนะครับให้ท่านสามารถที่จะแชร์ภาพไปได้นะครับโดยที่เราไม่ได้มาสงวนลิขสิทธิ์หรือเก็บค่าสมาชิกใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านสามารถเข้ามาชมได้ฟรีนะครับชมฟรีนะครับแล้วก็เพียงแต่ว่าถ้ามีความประสงค์อยากจะให้รับการพยากรณ์หรืออยากจะมาร่วมในการทำบุญในช่วงที่เรามีการทำบุญหรือเชิญชวนท่านทำบุญกับทาง Emirates Channel ของเราหรือทางผมนะครับท่านก็ให้ความร่วมมือหรือให้การช่วยเหลือสนับสนุนก็ถือว่าเป็นการให้การร่วมมือคณะก็เป็นสิ่งที่พอใจของผมนะครับเอาละครับก่อนจะจากไปครั้งนี้ขอท่านผู้ชมนะครับที่ชมรายการของเราเนี่ยจงประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับนึกคิดสิ่งใดปรารถนาอะไรก็ขอให้สมดังใจปรารถนาทุกประการนะครับและท่านผู้ชมรายการเรามาทุกๆครั้งทุกๆงวดนะครับขอให้ท่านจงประสบโชคดีกับเราไปทุกๆครั้งและทุกงวดด้วยโชคดีครับสวัสดีมีชัยมีโชครวยๆเฮงทุกๆคนทุกๆท่านครับสวัสดีครับ